ไม่บ่อยครั้งนักที่จะได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับควายที่ใกล้ชิดลึกซึ้งโดยเฉพาะในยุคที่หมดหน้าที่ของกระบือหรือควายในการทำนาแต่ที่ฟาร์มควายชื่อบ้านนอกคอกควายไทยตั้งอยู่หมู่บ้านคูเมืองตำบลดงขวางอำเภอหนองขายยางจังหวัดอุทัยธานีกลับมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเกินกว่าคนกับควายโดยเด็กชายพุทธิพัฒน์บุญมาวัย8ขวบและน้องสาวตัวน้อยชื่อว่าพิชาพัฒน์บุญมาวัย6ขวบทั้งคู่เป็นบุตรของดาบตำรวจณัฐพัฒน์บุญมาเจ้าของฟาร์มรับหน้าที่ในการดูแลควายในฟาร์มอย่างใกล้ชิดโดยถือเป็นหน้าที่ที่สมัครใจและเป็นความรักระหว่างคนกับควายอย่างแท้จริงทุกๆวันเด็กชายพุทธิพัฒน์หรือน้องอั่งเปาและเด็กหญิงพิชาพัฒน์หรือน้องอันปันจะใช้เวลาว่างจากการเตรียมตัวไปโรงเรียนและกลับจากเรียนให้อาหารกระบือด้วยการป้อนหญ้ายามเย็นกลับบ้านก็จะคอยเก็บมูลที่ควายคู่ใจขับถ่ายเอาไว้ยามว่างก็จะร้องเพลงขับกล่อมให้ควายฟังเป็นความใกล้ชิดผูกพันที่ยากจะอธิบายน้องอั่งเปาผู้พี่มีกระบือคู่ใจชื่อเจ้าใบมอนเป็นเพศเมียอายุ1ปี1เดือนส่วนน้องอันปันผู้น้องจะมีเจ้าเพชรภูธรควายเพศผู้สีดำอายุเท่ากันคอยให้ดูแลด้วยเจ้าเพชรภูธรมีดีกรีเข้ารอบ10อันดับแรกรุ่นฟันน้ำนมความสูงไม่เกิน140เซนติเมตรในการแข่งขันเทศกาลควายไทยอุทัยธานีประจำปี2567นี้อีกด้วยความผูกพันทำให้ทั้งน้องอั่งเปาและน้องอั่นปันสามารถหยอกเล่นและขึ้นขี่หลังกระบือคู่ใจรวมทั้งชวนอีกคนขึ้นขี่ได้โดยที่เจ้ากระบือไม่ได้มีทีท่าขัดขืนหรือแสดงท่าทีขัดใจแต่อย่างใดคุณสิเรียมบุญมามารดาของน้องอั่งเปาและน้องอั่นปันบอกว่าลูกทั้งสองจะสนิทคุ้นเคยกับกระบือคนละตัวเพราะแต่ละคนเลี้ยงดูแต่ละตัวมาตั้งแต่แรกเกิดทำให้เกิดความรักและความผูกพันโดยนอกจากเจ้าใบหม่อนและเจ้าเพชรภูธรแล้วเด็กทั้งสองยังคุ้นเคยกับควายทั้งฟาร์มสามารถจับเล่นได้ทุกตัวแต่จะสนิทกับสองตัวคู่ใจเมื่อถึงเวลาอาหารก็จะพาทั้งสองตัวไปกินหญ้าบางครั้งร้องเพลงขับกล่อมกลายเป็นภาพที่พบเห็นเป็นประจำในความผูกพันระหว่างคนกับควายภายในฟาร์มบ้านนอกคอกควายไทยจังหวัดอุทัยธานีมีความผูกพันตั้งแต่น้องควายตัวนี้เกิดใหม่เลยค่ะเพราะว่าน้องควายตัวนี้อายุจะประมาณใกล้ๆ2ขวบนะคะแต่ว่าพอคลอดออกมาก็คลอดที่คอกนี้แล้วก็เลี้ยงกันมาตั้งแต่เล็กๆค่ะอันปันอายุ6ขวบค่ะน้องควายตัวนี้อายุจะ2ขวบน้องจะเข้ามาเล่นด้วยกันตอนเย็นๆมืดๆนี่ค่ะหลังจากทำกันบ้านอะไรเสร็จแล้วอย่างเงี้ยค่ะก่อนนอนก็จะกล่อมเหมือนกล่อมอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเหมือนกล่อมตามที่ภาพที่เห็นนะคะเขาก็จะกอดจะกล่อมจะลูบเอาข้างเล่นของเขาตาม